ฝนที่ตกหนักในจังหวัดเชียงรายนะคะก็ทำให้แม่น้ำสายเข้าท่วมพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายค่ะครูและผู้ปกครองต้องเร่งนำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่เข้าห้องเรียนหลังฝนที่ตกหนักทำให้น้ำจากแม่น้ำแม่สายเข้าท่วมทางเข้าโรงเรียน 30-60 เซนติเมตรเมืองต้นหากยังไม่สามารถระบายน้ำได้อาจต้องให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยสำหรับจังหวัดเชียงรายฝนตกแทบทุกพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายมีฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นไปแตะที่ระดับ4เมตรต้องปิดการจราจรถนนลอดใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรนอกจากนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหลายจุดทั้งบ้านเรือนประชาชนร้านอาหารและร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในตลาดสายลอมจอยถูกน้ำในแม่น้ำสายเข้าท่วมด้วยเช่นกันฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจส่วนที่จังหวัดลำปางระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะลำห้วยแม่ตาลอำเภอห้างฉัดเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากมีฝนตกหนักให้เก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงค่ะ